ซอร์ไพรส์คุณเป็นใครอะคะต้องขอโทษด้วยครับผมน่าจะจำคนผิดอะขอโทษจริงๆนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะต่อไปคุณก็ดูให้ดีๆนะคะขอโทษจริงๆนะครับค่ะไหนล่ะค่าจ้างยังงานยังไม่เสร็จไปไปกันเถอะคุณคะมือถือเครื่องนี้ใช่ของคุณหรือเปล่าคะใช่ค่ะไปอยู่ที่คุณได้ไงคะถ้ามือถือเครื่องนี้เป็นของคุณจริงๆแล้วรหัสผ่านคืออะไรคะ242411ค่ะได้แล้วค่ะเฮ้ยเอามือถือขึ้นมานะหยุดบอกนะว่าแกเป็นพวกเดียวกันเนี่ยถอยไปตรงนี้เลยนะฉันบอกให้ถอยไปไงไม่ถอยใช่ไหมไงหยุดหยุดเลยหายมากเลยเนี่ยอ้าวคุณจะมาหาผมทำไมไม่บอกก่อนล่ะคุณนั่งตรงนี้ก่อนไหมฉันขอดูมือคุณหน่อยสิมือข้างนี้ใช่ไหมที่แกให้จับนมอีดังเมียน้อยอ่ะคุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยคุณเข้าใจอะไรผมผิดหรือเปล่าแกนี่มันยิ่งกว่าปลาไหลอีกนะแถแล้วแถอีกแกงจะอ้างอะไรไหมคุณเอาโทรศัพท์มาให้ผมดูทำไมหรอคุณเอาโทรศัพท์เครื่องนี้มาจากไหนพี่มอสหนูมีเรื่องจะฟ้องค่ะฟ้องอะไรฟ้องว่าโทรศัพท์แกหายงั้นเหรอโทรศัพท์ของฉันมาอยู่ที่คุณได้ยังไงอ่ะนี่แกแกล้งโง่หรือแกโง่แกจำไม่ได้เหรอว่าเมื่อเช้ามันเกิดอะไรขึ้นคุณคะมือถือเครื่องเนี้ยใช่ของคุณหรือเปล่าคะใช่ค่ะไปอยู่ที่คุณได้ไงคะถ้ามือถือเครื่องนี้เป็นของคุณจริงๆแล้วรหัสผ่านคืออะไรคะ242411ค่ะได้แล้วค่ะเฮ้ยเอามือถือคืนมานะนั่นไงนี่ค่ะคุณปลา
แล้วรหัสผ่านล่ะได้มาไหมระดับนี้แล้วไม่มีพลาดหรอกค่ะดีมากเนี่ยรางวัลของเธอ2คนรหัสผ่านคือ242411ค่ะถ้าครั้งหน้ามีงานแบบนี้อีกเรียกใช้พวกเราได้เลยนะครับมันคงไม่มีครั้งหน้าแล้วแหละเพราะครั้งเนี้ยมันคือครั้งสุดท้ายแกคิดว่าแกฉลาดนักหรอที่จะทำอะไรก็ได้แล้วคนอื่นเขารู้ไม่ทันขึ้นชื่อว่าเมียผัวมันจะทำไปอีกสักกี่ครั้งอ่ะมันก็ต้องมีสักครั้งแหละที่มันต้องจับได้พี่บอสไปเอาโทรศัพท์มาสิพวกป้าเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะฉันคืนให้พวกแกแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ฉันจะคืนให้พวกแกหลังจากที่ฉันฟ้องพวกแกเรียบร้อยแล้วมือถือเครื่องนี้แหละคือหลักฐานสำคัญที่ฉันจะใช้ฟ้องหย่าแกคิดเหรอถ้าฉันฟ้องไอ้หมอเนี่ยจนหมดตัวมันจะมีปัญญาเลี้ยงแกให้อิ่มหนำสำราญไว้เจอกันที่ศาลนะดีใจด้วยนะที่ได้ผัวใหม่เป็นแมงดา